เอาละครับมาฝึกท่านีเรสครั้งแรกกับน้องเขาครับก็ไม่เคยฝึกนะครับก็คือก่อนที่น้องจะฝึกเนี่ยก็คือน้องไปศึกษาคลิปผมก็คือระดับหนึ่งแล้วครับแล้วก็เห็นไหมครับข้อดีก็คือเนี่ยครับพอเราดูคลิปคนอื่นในหน้าเพจหน้าเฟซผมครับผมบอกว่าห้ามก้มหน้านะครับเนี่ยครับไม่ก้มหน้าครับแล้วก็คือจับก็คือล็อกสะบักให้อยู่แล้วครับและก็ไม่เอาขาเหวี่ยงไปด้านหลังเห็นไหมครับแต่ถ้าผมไม่ได้ทำคลิปไม่ได้อธิบายมาหลายคลิปอ่ะผมบอกเลยว่าก็ยังมีคนเอาขาเหวี่ยงไปข้างหลังครับจ้วงครับซึ่งถ้าคุณฝึกแบบนั้นนะมันทำให้คุณไม่พัฒนาเสียเวลาคุณไม่ได้อะไรครับได้แค่คาร์ดิโออย่างเดียวครับได้แค่ความมันครับเนี่ยครับก็คือทำลายเส้นใยกล้ามเนื้อไม่ได้ครับนี่ก็คือการฝึกเซตแรกของน้องเขานะครับก็ถือว่าโอเคนะครั้งแรกกับการฝึกก็คือท่านีเรสนะครับเนี่ยครับก็คือสาเหตุที่ทำไมยังทำเร็วๆอยู่วุบวุบวับวับก็คือเพราะว่าผมจะอธิบายนะครับขายังไม่แข็งแรงครับทีนี้ผมผ่านมาหมดแล้วครับผมถึงรู้ครับพอขาไม่แข็งแรงครับมันก็จะทำให้เราบังคับความเร็วอัตโนมัตินะครับวึกวึกก็คือเนี่ยครับนี่คือสาเหตุทำไมผมถึงบอกน้องว่าน้องฝึกขาให้มันหนักฝึกขาให้มันแข็งแรงนะเนี่ยครับเพราะว่าความลับของซิกแพคมันซ่อนอยู่ที่ขาครับอ้าวแล้วทำไมความลับก็คือของซิกแพคมันถึงซ่อนอยู่ที่ขาผมอธิบายแบบนี้ครับก็คือนี่เซตที่สองนะครับขากับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะโลเวอร์บอดี้ก็คือช่วงล่างขานะครับกับไอ้คอเบอร์ดี้อัพไอ้ก็คือแกนกลางลำตัวครับขากับกล้ามก็คือแกนกลางลำตัวมันอยู่ติดกันครับแล้วทีนี้การที่คุณจะฝึกท้องได้หนักๆโหดๆครับคุณจะต้องมีขาที่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะว่านี่ก็คือเซต3นะความแข็งแรงครับกับกล้ามเนื้อใหญ่เป็นคนละส่วนครับไม่ใช่ว่าคนที่ว่ากล้ามเนื้อใหญ่จะมีขาแข็งแรงได้ทนทานนะครับก็คือเราสามารถฝึกแบบสเต็งขาแข็งแรงได้ที่ว่าไม่เอาขนาดกล้ามขาใหญ่ครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายรายละเอียดครับก็คือเชิงลึกให้นะครับก็คือเนี่ยครับทำให้ฝึกสควอทจัมป์สวิชชิ่งสควอทจัมป์หนักๆกับขาคุณจะได้แข็งแรงพอขาคุณก็คือแข็งแรงครับคุณจะได้มาฝึกท้องกับบาร์มาฝึกท้องได้โหดๆไม่ว่าท่าอื่นครับเนี่ยครับนี่คือสาเหตุก็คือทำไมต้องมีขาแข็งแรงครับก็คือผมจะอธิบายว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะตอนผมอายุ28 29ก็คือผมก็ฟังไอ้ช่องอาจารย์มาร์คไททอลฟิตเนสนะครับแล้วอาจารย์มาร์คบอกว่าถ้าอยากให้กล้ามท้องก็คือแข็งแรงสวยๆนะคุณจะต้องฝึกขาให้หนักๆให้โหดๆครับคือมีแรงเท่าไหร่คุณจะต้องฝึกวันนึง 4-5 ท่าก็อัดไว้คือหลายๆเซตเพราะว่าเมื่อขาเราแข็งแรงครับคุณภาพในการฝึกท้องอ่ะเราจะมีคุณภาพมากขึ้นครับเพราะขากับท้องมันอยู่ติดกันครับเนี่ยครับผมติดตามอาจารย์มาร์คกับไททอลฟิตเนสครับมาก็คือ10กว่าปีแล้วครับเนี่ยครับก็คือที่สาเหตุเนี่ยครับที่สายฟิตเนสเขาบอกว่าความลับของซิกแพคมันซ่อนอยู่ที่ขาครับนี่คือเรื่องจริงนะครับคือน้องเขาสัมผัสได้ครับเขาก็รู้ทันทีเลยครับ